ในงานนาวีวิจัย2561ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่17กรกฎาคม2561นาวาเอกดร.สัตยาจันทรประภาหัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างเรือดำน้ำขนาดเล็กสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ193ล้านบาทสำหรับการศึกษาออกแบบเรือดำน้ำขนาดเล็กระยะเวลา4ปีโดยโครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างเรือดำน้ำขนาดเล็กกองทัพเรือไทยได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2017โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างเรือดำน้ำขนาดเล็กของกองทัพเรือมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. นำองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการวิจัยยานใต้น้ำขนาดเล็กของกองทัพเรือมาพัฒนาต่อยอด 2. เพื่อสร้างเรือดำน้ำขนาดเล็กสนับสนุนปฏิบัติการทางเรือและการปฏิบัติการพิเศษโดยคุณลักษณะทั่วไปของเรือดำน้ำขนาดเล็กประกอบด้วยระวางขับน้ำ 150-300 ตันความลึกปฏิบัติการสูงสุด100เมตรความเร็วสูงสุดบนผิวน้ำไม่ต่ำกว่า8นอตความเร็วสูงสุดใต้น้ำไม่ต่ำกว่า5นอตปฏิบัติการใต้น้ำต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า14ชั่วโมงที่ความเร็ว 3-5 นอตสามารถสนับสนุนชุดปฏิบัติการพิเศษได้ไม่น้อยกว่า7นายระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยการเตรียมการและการออกแบบเบื้องต้นงบประมาณปี 2560 ถึง 2563 การดำเนินการในปีแรกประกอบไปด้วยการเตรียมนักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญในวิทยาการออกแบบและสร้างเรือดำน้ำโดยการส่งนักวิจัยจำนวน5นายเข้ารับการอบรมหลักสูตรการออกแบบเรือดำน้ำที่ University College London สหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา9สัปดาห์ลักษณะการอบรมเป็นการเรียนในห้องเรียน3สัปดาห์และการทำเวิร์กช็อปซึ่งเป็นการออกแบบเรือดำน้ำเบื้องต้นตามโจทย์ที่ได้รับ6สัปดาห์การสร้างเรือดำน้ำงบประมาณปี2564ถึง2565จะมีการสร้างเรือดำน้ำตามแบบที่ได้จากขั้นที่1โดยการดำเนินการในขั้นนี้จะจัดทำแบบรายละเอียดเพื่อการสร้างและจัดหาพัสดุอุปกรณ์ระบบต่างๆการสร้างตัวเรือและติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่างๆโดยมีแผนการว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเรือดำน้ำมาเป็นที่ปรึกษาโครงการเพื่อให้คำแนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเรือดำน้ำให้แก่นักวิจัยรวมทั้งมีแผนการว่าจ้างสมาคมจัดชั้นเรือเพื่อควบคุมให้การสร้างเป็นไปตามมาตรฐานนอกจากนี้จะทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำเรือในระหว่างการสร้างเพื่อให้กำลังพลรู้จักระบบและมีความชำนาญในการใช้และดูแลรักษาเรือต่อไปการทดสอบเรืองบประมาณปี2566เป็นการทดสอบทดลองเรือทั้งในท่าและในทะเลดำเนินการทดสอบทดลองระบบและอุปกรณ์ต่างๆขณะเรือจอดที่ท่าเรือเป็นขั้นตอนการดำเนินการภายหลังการประกอบติดตั้งอุปกรณ์กับตัวเรือโดยจะทดสอบการทำงานของทุกระบบเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะทดลองในทะเลในขั้นต่อไปสำหรับการทดลองในทะเลเป็นการตรวจสอบสมรรถนะและขีดความสามารถของเรือขณะปฏิบัติการในทะเลให้มีความสมบูรณ์ตรงตามความต้องการใช้งานที่กำหนดไว้รวมถึงการฝึกการใช้เรือและการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้งนี้พลเรือโทสมชายณบางช้างรองเสนาธิการทหารเรือและประธานคณะทำงานบริหารโครงการนำคณะทำงานบริหารโครงการและคณะวิจัยรวม17นายเดินทางไปร่วมงาน Undersea Defense Technology Conference 2018ณสหราชอาณาจักรเมื่อ 26-28 มิถุนายน 2561โดยก่อนหน้านี้คณะนักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างเรือดำน้ำขนาดเล็กจำนวน5นายได้เดินทางไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรการออกแบบเรือดำน้ำเบื้องต้น Submarine Design Course ที่ University College London สหราชอาณาจักรและร่วมประชุมกับที่ปรึกษาด้านการออกแบบจากบริษัท BMT Defense Services Limited สหราชอาณาจักรระหว่างวันที่6ตุลาคมถึง17ธันวาคม2560บริษัท BMT สหราชอาณาจักรผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านการออกแบบวิศวกรรมและบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับสัญญาจากกองทัพเรือไทยเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างเรือดำน้ำขนาดเล็กโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือจากสำนักงานของตนในสหราชอาณาจักรโดย BMT ได้รับสัญญาเพื่อให้การแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการด้านวิศวกรรมเรือดำน้ำเพื่อช่วยกองทัพเรือไทยลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดระหว่างขั้นตอนการออกแบบเรือดำน้ำสัญญาระหว่างกองทัพเรือไทยกับ BMT ได้รับการลงนามในเดือนกันยายน2561และการทำงานนี้มีกำหนดจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่1ปี2562นี่เป็นสัญญากลาโหมระดับรัฐบาลครั้งแรกที่ BMT สหราชอาณาจักรเป็นผู้ชนะในไทยและเป็นการใช้ขีดความสามารถที่ปรึกษาอิสระจากต่างประเทศให้แก่กองทัพเรือไทยเป็นครั้งแรกเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการออกแบบเรือดำน้ำภายในประเทศไทยเองก่อนหน้านี้ในงานนาวีวิจัย2561กองทัพเรือไทยที่จัดขึ้นเมื่อวันที่17กรกฎาคม2561นาวาเอกดร.สัตยาจันทรประภาได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณราว193ล้านบาทสำหรับการศึกษาออกแบบเรือดำน้ำขนาดเล็กระยะเวลา4ปีโดยโครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างเรือดำน้ำขนาดเล็กกองทัพเรือไทย
ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2560และคาดว่าเรือดำน้ำขนาดเล็กลำแรกที่ออกแบบและสร้างโดยกองทัพเรือไทยน่าจะเสร็จสิ้นโครงการได้ในปี2567เป็นการต่อยอดจากโครงการที่มีก่อนหน้าทั้งยานใต้น้ำไร้คนขับสำหรับฝึกปราบเรือดำน้ำที่ชื่อไกรทองวิชุดาและสดสาครในช่วงปี2555ถึง2556และยานใต้น้ำขนาดเล็กช่วงปี2555ถึง2558โดยบริษัท BMT มีแบบแผนเรือดำน้ำขนาดเล็กวีด้า7ความยาว46เมตรระหว่างขับน้ำบนผิวน้ำ700ตันระหว่างขับน้ำใต้น้ำ950ตันมีกำลังพลประจำเรือ15นายรองรับชุดปฏิบัติการพิเศษเพิ่มไป6นายรวมเป็น21นายเรือดำน้ำขนาดเล็กแบบวีด้า7มีท่อตอร์ปิโดจำนวน4ท่อยิงและเพลโลดแบบปรับแต่งได้เพื่อรองรับการปล่อยและรับกลับยานใต้น้ำและส่งนักประดาน้ำของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรืออย่างไรก็ตามจากข้อกำหนดความต้องการในข้างต้นแบบแผนเรือดำน้ำขนาดเล็กของกองทัพเรือไทยน่าจะมีขนาดเล็กกว่าเรือดำน้ำแบบวีด้า7และมีสมรรถนะและการบรรทุกอุปกรณ์กำลังพลและอาวุธที่น้อยกว่าหรืออาจจะไม่ติดอาวุธเลยเรือดำน้ำขนาดเล็กลำแรกที่ออกแบบและสร้างโดยกองทัพเรือไทยน่าจะเสร็จสิ้นโครงการได้ในปี2567รวมเป็นเวลา7ปีหลังเริ่มจัดตั้งโครงการในปี2560คาดว่าค่าใช้จ่ายในโครงการทั้งหมดจะอยู่ที่ราว 1,000 ล้านบาทข้อเท็จจริงของโครงการในวารสารกรมอู่ทหารเรือฉบับประจำปี2562ได้ลงบทความโครงการวิจัยเรือดำน้ำขนาดเล็กของกองทัพเรือเขียนโดยคณะนักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างเรือดำน้ำขนาดเล็กโดยมีข้อเท็จจริงของโครงการซึ่งมีความน่าสนใจมากคือจากการประเมินสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทางทะเลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์กองทัพเรือในอีก10ปีระหว่างปี2558ถึง2567พบว่าปัญหาความขัดแย้งในเรื่องการอ้างสิทธิพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ที่มีประเทศในกลุ่มอาเซียนหลายประเทศเป็นคู่กรณีพิพาททวีความรุนแรงขึ้นและมีแนวโน้มการพัฒนากำลังทางเรือในภูมิภาคเป็นไปอย่างรวดเร็วการพัฒนาขีดความสามารถสงครามใต้น้ำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลของชาติยังคงมีความจำเป็นกองทัพเรือจึงได้กำหนดความต้องการเรือดำน้ำขนาดเล็กเพื่อใช้ในการปฏิบัติการหาข่าวทางลับและการปฏิบัติการโจมตีใต้น้ำเพื่อเพิ่มเติมขีดความสามารถในการทำสงครามใต้น้ำให้ได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากวิทยาการเรือดำน้ำเป็นองค์ความรู้ที่ประเทศผู้ผลิตจะเก็บรักษาเป็นความลับสูงสุดทำให้ในบางสถานการณ์อาจมีข้อจำกัดไม่สามารถขอรับการศึกษาและขอรับทราบข้อมูลกองทัพเรือจำเป็นต้องศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างเรือดำน้ำขึ้นเองประกอบกับกองทัพเรือมีประสบการณ์วิจัยสร้างยานใต้น้ำขนาดเล็กที่มีระหว่างขับน้ำประมาณ30ตันแสดงให้เห็นว่ากองทัพเรือมีความพร้อมในการต่อยอดองค์ความรู้ในการสร้างเรือดำน้ำขนาดเล็กขั้นสูงขึ้นเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองสรุปแล้วในปี2561คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณราว193ล้านบาทการเตรียมการและการออกแบบเบื้องต้นใช้เวลา4ปีต่อมาในเดือนกันยายนกองทัพเรือเซ็นสัญญาด้านวิศวกรรมและบริหารความเสี่ยงกับบริษัท BMT ของสหราชอาณาจักรเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างเรือดำน้ำขนาดเล็กแต่เมื่อเวลาผ่านไปโครงการนี้กลับเงียบหายไปซึ่งหลายชาติมีโครงการสร้างเรือดำน้ำขนาดเล็กเช่นกันแต่ไม่ประสบความสำเร็จอาทิเช่นอินโดนีเซียซึ่งท้ายที่สุดหันมาพึ่งพาแบบเรือดำน้ำจากเยอรมันแต่เนื่องจากรัฐบาลและกองทัพเรือไม่ให้ความสำคัญในลำดับต้นๆไม่เหมือนโครงการเรือดำน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีความจำเป็นในการป้องกันประเทศมากกว่า